แม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพระตามบ้านมาจะมาแบบเนี้ยวัดโพเย็นบ้านเนินลมเก่าเพชรบูรณ์อ้าวพายันของอะไรใครไม่รู้อ่ะโอ้ถุงนี่คือเอาง่ายนะชุดนี้ประทับใจประทับใจถุงใช่เก่ามากประทับใจถุงถุงเนี้ยนะผมบอกเลยว่าถ้าใส่เครื่องรางอะไรมาก็แท้เลยอ่ะบรรยากาศกับชุดแฮปปี้มิลกันก่อนเห็นปะเนี่ยเขาจะมีก้อนแร่เขาคือเนี่ยคือเก่าตั้งแต่ถุงอะใช่คือถุงแบบนี้เป็นถุงที่เขาคือผ้าแบบนี้เหมือนผ้ายันพอจาดผ้ายันพอรุ่งผ้ายันพอเปลี่ยนเนี่ยคือถุงมาเนี่ยก่อน2500แปดกว่าก่อน2500นะครับอ่ะโอเคนะครับพวกนี้เป็นแร่วิเศษที่เวลาเข้าไปในป่าแล้วไปได้มาแล้วเอามาใช้กันอ่ะที่พ่อแทนเอามาผสมอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมก้อนแร่มีสีแดงมีสีดำนี่แล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวดูชุดนี้ก่อนอันนี้วัดสุทัศน์ประมูลถุงเลยครับอาจารย์ใจเย็นผมกำลังดูน่าสนใจใช่อ่ะอันนี้เขาเขียนใบฝอยกำกับไว้ด้วยไปดูก่อนพอลีกับปากของกุ้งอ้าวสมเด็จพอลีวัดปากของกุ้งนี่เนื้อแบบนี้ที่เราเรียกเนื้อช็อกโกแลตอะเอาละครับชุดนี้ไม่ให้ถุงได้ไหมชอบถุงแค่สมเด็จพ่อลีองค์เดียวก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแม่พระบ้านหมดแล้วเนอะเอาตรงนี้นะเพื่อนเฉพาะตรงนี้นะสมเด็จพ่อลีไม่เอาสมเด็จพ่อลีเนี่ยตรงนี้นะไม่รวมสมเด็จพ่อลีนะผมเอา 6,000 เท่าไหร่นะพี่ 6,000 6,000 ตรงเนี้ยมีพริกไข่มีพ่อเงิน2เหรียญมีปิดตาพ่อเดิมสมกอเดี๋ยวรูดอีกไม่ส่องอีกแล้วเอา 6,000 น่ะแท้แน่จะเป็นเกจิยุค100ปีเศษๆครับขอบคุณครับ 6,000 เอาถุงนี้ลูกอมที่ไหนคือเอาง่ายๆว่าผมก็มีกำไรเป็นพ่อลีองค์เดียวอะลูกอมหลวงพ่อพิงค์บางประกอบโอ้สวัสดีครับ FC ขออนุญาตแชร์เพจดีๆนี่ไปขอบคุณครับคนทั้งประเทศทั้งโลกลูกอมพ่อพิงเม็ดหนึ่งก็หลายตังค์แล้วดูง่ายเลยโอ้โหเนี่ยดูไหมเขาจะผสมผงวิเศษต่างๆใส่ไข่ปลาก่อนโอ้เม็ดนี้สุดเพราะว่าเม็ดเนี้ยมีผงเห็นไหมของชิ้นส่วนนะครับผงพุทธคุณมีแร่เนี่ยมีผงทูบเป็นแกนหลักนะแร่ก็จะสะท้อนเห็นไหมก็คือแร่วิเศษอ่ะไม่งั้นพอแทนจะใส่แร่หรือว่าประสาทจะใส่แร่หรือปู่ทวด97จะใส่แร่หรือโอ้วันนี้อ่ะมานะครับอ่ะอันนี้ก็แบ่งปันเป็นชุดๆกันไปนี่แร่เนี่ยนี่เป็นแร่ที่มีของวิเศษตามธรรมชาติ
หน้าไปสร้างพระหน้าไปสร้างพระอย่าอยากได้อะไรไหนว่ากันมาแล่นี่เอาหน้าไปสร้างพระเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้แล่กันนะฮะพวกเสือพวกโจรใช้แล่ทั้งนั้นดีนะไม่ปิดกูก็บ้าไปได้ไม่ปิดไม่ได้แล้วนะโถผมพ่ออีกับพ่อใหญ่ระนามบ้าไปโคตรโคตรโชคดีคนเนี่ยคนมันดวงดีอ่ะผมพ่ออีนะพี่นะเออคนมันดวงดีขนาดจะหลุดอยู่แล้วอะใช่ขนาดจะหลุดอยู่แล้วดูดิราคาพ่ออีโอ้โหพ่ออีเอา 4,000 นะเอา 4,000 ครับ 4,000 บาทเมกะพัทพ่ออีหยิบมาปุ๊บโอ้โหเนื้อเดียวกับป้อจันบ้านยางป้อป้องหลุมดินเกือบไซส์แตกแล้วจานดวงดีมากอยากได้ลูกอมพ่อพิงจ่าจานโอจ่าโอเคพี่แคตตี้ได้พี่แคตตี้แล้วเม็ดเนี้ยเด็ดด้วยใช่ครับอ่ะนี่พ่ออีนะที่ทันตัวพ่ออีเนี่ยคือผมสีหน้าเนี่ยของไม่ทันตัวพ่ออียังเล่นแพงๆผมพ่ออีผมแบ่งในรายการนะไม่เคยต่ำกว่า 4-5,000 แล้วแต่ความสวยลูกอมพ่อพิงพี่แคตตี้ถามมาใช่ไหมใช่พี่แคตตี้เม็ดเนี้ยเอา 6,000 ลูกอมพ่อพิงเอา 6,000 ครับเม็ดนี้เอา 6,000 ลูกอมพ่อพิงมาประกอบเม็ดเป็นหมื่นนะครับใช่แต่ถ้าเป็นรุ่นที่อยู่บนหลังคาโบสถ์อะพี่แคตตี้ปิด 6,000 พี่แคตตี้ปิดลูกอมพ่อพิงจะไลฟ์ฝั่งนี้นะแบงค์ครับลูกอมพ่อพิงนะชุดที่เหลืออยู่บนหลังคาโบสถ์อ่ะเป็นชุดที่เอาผงธูปในโบสถ์ปั้นแจกสงครามของวิเศษเนี่ยจะไม่เยอะแต่ถ้าเป็นลูกอมพ่อพิงยุคแรกจะเป็นแบบนี้คือจะใส่อะไรต่างๆเยอะเขาบอกว่าด้วยตอนเกิดสงครามโลกอ่ะพ่อพิงกดพระไม่ทันแล้วเอาผงในกระถางธูปผงธูปอ่ะมาปั้นแล้วก็แจกทหารแต่ถ้าแบบเนี้ยมีแร่วิเศษเนี่ยนะมีดูผงมวลสารแบบจัดหนักแบบเนี้ยดูดิครับดูชิ้นส่วนพระสมเด็จหรือพระอะไรต่างๆนี่ใส่ไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะคดขนุนคดมะพร้าวนี่อะไรที่เป็นของวิเศษข้าวสารหินแร่ทนสิทธิ์โอ้เม็ดนี้เต็มเต็ม 3,500 ได้ไหมครับผมพ่ออีโหพี่ผมจะขึ้นเป็น 6,000 แล้วที่ผมเปิด 4,000 เนี่ยเพราะอะไรเพราะผมถือว่าผมจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยเพราะผมถือว่าผมจะหลุดอยู่แล้วนี่ยังไม่รวมปิดตาพ่อใหญ่วัลนามอีกนะปากคำถักหลวงพ่ออุตมะอาจารย์แบ่งผมใช้ได้ไหมผมให้หมดแล้วมั้งปากคำถักอ่ะเหลืออยู่ที่สตูคู่หนึ่งสวยนะครับนี่พ่อใหญ่ระนามเนี่ยสองหน้าเนี่ยผมถามว่าราคาของหลวงพ่อใหญ่วัฒนาม 4-5,000 มาเป็น10ปีแล้วครับแต่ถามว่าคุณวิเศษของเมกะพัทพระปิดตาสองหน้าทำไมเหรียญพ่อใหญ่วัฒนามเหรียญหลายๆมือนะนะครับเลยไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยเอาง่ายนะพ่ออีว่าสัตหีบนะครับของที่ไม่ทันพ่ออีอย่างปี04คุณเล่นเป็นหมื่นเล่นตามพ่อค้าพระบอกให้คุณเล่นว่าอันไหนแพงอันไหนถูกแต่ถ้าเรามาคุยถึงคุณค่าในองค์พระเหรียญพ่ออีเนี่ยเหรียญเป็นล้านเหรียญรุ่น2อ่ะสร้างโรงเรียนน่ะเหรียญเป็นแสนแล้วผมบอกเลยเมฆกับพัดที่ทันพ่ออีเสกน่ะประหลัดจิตพ่ออีเป็นแสนแล้วเอาว่าเหรียญที่เป็นทองแดงเป็นเงินกับเมฆกับพัดที่ต้องเล่นแร่แปรธาตุคุณว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์อ่ะเออแต่เราไปฟังไอ้ครับว่าผมไม่แพงผมไม่แพงไอ้คนที่พูดไม่แพงอ่ะนะคืออะไรอ่ะเมายากันยุงไงนะฮะไม่ต้องเสียตังค์เป็นล้านไปซื้อเหรียญใช้ผมเนี่ยแล้วคุณไปถามสายพ่ออีนะไม่มีใครบอกว่าผมไม่ทันมีแต่คนบอกใช่พ่ออีทันใช่นะครับอ่ะผมก็เหลือผมไว้คือด้วยคำว่าพระชุดเนี้ยผมเปิดผมได้มาผมเปิดหลุดไปแล้วไงพอหลุดไปแล้วเนี่ยจะให้มาเปิดอีกทีมันก็
นิสัยเซียนพระบอกเลยอะไรซื้อถูกอ่ะเก็บยาวอะไรเป็นพระไม่มีทุนอ่ะเลี่ยมทองเก็บยาวนี่แหละครับคือนิสัยเซียนพระเขาเรียกไม่มีทุนแล้วเปิดเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนั้นหลวงพ่ออียุคต้นเนื้ออร่อยมากในสายอาจารย์เริ่มไม่มีแล้วครับพ่ออีคือเราอย่าไปคิดอะไรให้มากกว่าคุณพระเครื่องเลยผมเล่างี้ดีกว่าคุณสุขกับการเล่นพระยังไงบางคนเล่นพระกลัวซื้อแพงไปบ้าป่ะผมพูดไม่พอขอโทษด้วยคุณเคยรู้สึกว่าสุขกับสิ่งที่เราได้ครอบครองไหมคือคนเล่นพระที่เขาสุขอะอย่างผมอะผมบอกเลยผมสุขที่ได้ครอบครองเหรียญนี้เราได้ซื้อเหรียญนี้เราได้เป็นเจ้าของเหรียญนี้เราได้เอาไปโชว์แล้วมีคนฮือฮาสุขกับการได้ครอบครองแต่ปัจจุบันฟังแต่เซลแมนซื้อพระกลัวราคาล้นกลัวแพงไปแต่ที่มันขายอะแพงกว่าพุทธคุณพระอีกแต่พระที่พุทธคุณดีจริงๆอะคุณกลับไปนั่งกลัวกับไอ้คำพูดที่มันหลอกคุณตลอดแพงไปเปล่าราคากลางอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มันไม่มีจริงหรอกครับอันนั้นมันราคายกเมฆราคากลางอะแต่สุขจริงๆคือสุขที่ได้ครอบครองมั่นใจจริงๆคืออ่านประวัติแล้วกล้าแขวนนี่คือสุขของคนเล่นพระซึ่งในอดีตผมสุขแบบนี้พักพวกเล่นพระของผมสุขแบบนี้แต่ผมไม่เข้าใจว่าทุกวันนี้กลัวซื้อพระราคาแพงกลัวซื้อพระราคาล้นสมัยก่อนนะครับพระติดที่หนึ่งงานประกวดพระเล่นแสนหนึ่งองค์ติดที่หนึ่งยังซื้อ 300,000 เขาไม่เห็นกลัวซื้อล้นน่ะสมัยก่อนเศรษฐีอยากหาพระไม่อยากเสียเวลาไปรอดูเลยว่าองค์ไหนจะติดที่หนึ่งแล้วองค์ติดที่หนึ่งเนี่ยราคาจะแพงกว่าพระปกติ 2-3 เท่าตัวเขาก็ซื้อกันทำไมไม่เห็นเศรษฐีเหล่านั้นกลัวจะซื้อล้นน่ะสุขที่ได้ครอบครองทำไมไม่เห็นกลัวซื้อปอร์เช่ซื้อมาขาดทุนแน่ๆเวลาขับปอร์เช่โอ้โหดูเราตัวใหญ่ซื้อเบนซ์ซื้อ BM ซื้อแล้วขาดทุนไหมขาดทุนแต่ทำไมซื้อมันแล้วดูแล้วตัวใหญ่ซื้อทองเนี่ยถามจริงซื้อทองออกมากลับไปขายขาดทุนไหมขาดทุนแต่เวลาแขวนในคอดูเราเป็นคนมีกระตังแล้วใครสั่งใครสอนว่าพระเครื่องเนี่ยกลัวซื้อล้นบ้างล่ะกลัวลงบ้างผมไม่เข้าใจไงมันไม่มีใครสอนแบบนี้มันเป็นสิ่งที่หลอนจากไอ้คำของเซลแมนที่ทำลายความสุขของคนวงการพระเครื่องทั้งนั้น ถ้าคุณไม่เคยเชื่อในพุทธคุณคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกครับนี่เขาเขียนเอกสารก็พอแล้วคุณไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าคุณไม่ได้ซื้อพระเพราะคุณชอบพุทธคุณนะคุณได้ไปคุณก็ไม่มีความสุขแล้วคุณพระก็ไม่ช่วยคุณเพราะอะไรเพราะคุณจะไม่ขอจะไม่ให้เกียรติพระจะไม่ให้คุณค่าพระผมนึกบอกว่าหัดดูพระให้เป็นศึกษาประวัติพระชอบอะไรแล้วก็ไปหาที่เราชอบมาแขวนครับอันนี้วัดป่าคลองกุ้งปี2500เนื้อช็อกโกแลตผมมีองค์หนึ่งเพื่อนๆเห็นใช่ป่ะใช่องค์ที่ผมอ่ะทารักปิดทองอ่ะผมจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆยังไงอ่ะนะครับเมื่อกี้ผมเอาทั้งหมดเท่าไหร่ 6,000 ใช่ไหมใช่นี่เอาเนี้ยผมไม่ปิดบังเลยนะเมื่อกี้ผมเอาอะไร 6,000 ใช่ไหมแล้วผมเก็บพระอะไรไว้นะผมเก็บพระลีองค์หนึ่งเขาเขียนมาว่านี่นะครับพระทั้งหมดขาย 8,000 บาทนะครับโทรบอกพี่โอ๊ตไว้แล้วครับนี่เขาเขียนมาด้วยความใจถ้าราคาแพงไปบอกน้องได้นะครับนี่ยินดีครับแล้วเขาก็ส่งเลขบัญชีมาให้ผมผมถามว่าเมื่อกี้ผมเอาพ่อลีออกผมให้ 6,000 เนี่ยคือคนนี้จะหาพระตามบ้านแล้วก็ส่งมาให้ผมตลอดแล้วรู้ว่าส่งมาจากไหนจากไหนชัยนาทครับแล้วเราจะขายยังไงอ่ะนะฮะอ้าวฉะนั้นอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าคงได้แต่เก็บไว้เป็นที่ระลึก
นะครับถือว่าเขาได้มอบของขวัญให้ผมนี่นะอ้าวเดี๋ยวว่าคงต้องโอนตังติปให้เขาไปส่วนทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นี่ลากนี่เหรียญหลวงพ่อเกษมขตึกเชียงมั่นอีกพระยันแปะลงสีเอาเนี่ยทั้งหมดตรงเนี้ยแล่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยไปประมูลกันนะนะครับคุณคำนวณกันเอานะเสียดายตังค์ไม่ได้พระนี่หลวงพ่อเกษมขตึกเชียงมั่นเพราะเงินนะพ่อเดิมที่ผมเอาออกมาคือปิดตาพ่อใหญ่วัลนามกับสมเด็จพ่อลีเนี่ยผมเปิดให้คุณดูได้เลยนี่มันคือเรื่องราวของวัฏจักรวงการพระเครื่องแล้วเนี่ยแต่ถามจริงว่าผมอะเป็นคนหัวหมอหรือเปล่าผมให้คุณเหมาตั้งแต่แรกคิดเอาดิใช่ผมไม่ได้จะมาเฮ้ยจะมาแยกขายแบบนี้ด้วยซ้ำใช่เขาให้มาผมก็เหมาต่อไปเลยแต่แฟนเพจไม่เอาประเด็นคือผมถึงบอกไงว่าเหมือนอยู่ในสนามพระเนี่ยคนรู้เปิดราคาปิดก่อนได้ก่อนถูกปะแต่เมื่อคุณไม่ปิดกันแล้วผมก็มาเปิดดูแล้วเวลาเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยผมหัวหมอไหมผมหน้าเลือดไหมเขาเขียนมาเห็นปะผมเทถุงมาพร้อมคุณผมเอาพ่อลีออก1องค์ผมก็ให้คุณ 6,000 จาก 8,000แต่พุทธคุณก็บอกว่ามาถึงโอ๊ตแล้วก็ให้เป็นบุญของโอ๊ตไปใจอาจารย์สุดๆมีแต่อาจารย์แบ่งปันให้แฟนเพจนะฮะในตรงเนี้ยเนี่ยไปประมูลเอารูปถ่ายแปะพายันแปะนี่ยังไม่ได้แกะออกมาดูถูกไหมเออพี่ไข่อ่ะนี่ซุ้มกออันนี้มีอายุไป100ปีเหรียญพระพุทธสีหิงเอา นี่นะครับและอันเนี้ยถ้ารู้ที่เจอเนี่ยได้ตังค์สบายๆนี่อันนี้เจ้าคุณสุพจน์อันนี้ปิดตาแล่อีกพวงนึงเหรียญพ่อเงินปิดตาพ่อเดิมเนี่ยผมให้คุณเป็นคนใส่กันเองอ่ะครับก้อนแล่เนี่ยเอาง่ายๆเจ้าคุณสุพจน์ก็ปิดตาพ่อเดิมนี่ก็ 6,000 แล้วมั้งนะเหรียญพุทธสิงห์อ่ะพี่ไข่อีกอ่ะซุ้มกอองค์เนี้ยผมบอกเลยนะอย่าไปขายทิ้งๆคว้างๆนะไปเลี่ยมแขวนได้นะเก่านะอันนี้ไม่เก๋นะครับอันนี้แท้นี่แต่ไม่ได้แท้ถึงขนาดจะเป็นพระกูด700ปีแต่แบบเนี้ยถ้าเอาว่าพระแบบนี้เอาว่าถ้าเป็นพระเกจิยุคเก่าสร้างอ่ะจะเป็นปู่สุขจะเป็นปู่บุญแท้หมดนะครับจัดไปก็ผมก็ไม่รู้จะให้ยังไงก็มาแบบนี้ผมก็ให้คุณดูบินที่ทางบ้านเขาส่งมาให้ผมอ่ะ